สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมตอมพะโล้แล้วก็รายการคลาส A ห้องเรียนสำหรับคนมีคลาสนะครับสัปดาห์นี้มาถึงคิวนะครับคนใช้โปรแกรม FL Studio กันแล้วนะครับแน่ห่างหายจากโปรแกรมนี้ไปนานเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ทำเพลงหรือว่าเรียบเรียงดนตรีแล้วนะครับมักจะเจอปัญหาหนึ่งครับก็คือเพลงเนี่ยมันดูโล่งๆฟังแล้วไม่ค่อยอิ่มเลยฟังแล้วแบบมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างวันนี้เนี่ยผมจะมาบอก1ทิปที่จะทำให้เพลงของเราเนี่ยมีซาวด์ที่มันอิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใช้ได้กับทุกแนวเพลงเลยด้วยนะครับเช่นอย่างนี้เนี่ยก็คือการเติมซาวด์ที่มันเป็นแอมเบียนต์นั่นเองนะครับเมื่อเราเติมซาวด์นี้เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ท่อนเพลงของเรานะครับมันเหมือนกับว่ามีแบ็กกราวด์มันจะช่วยทำให้มีความอิ่มนะครับของท่อนแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ไฟล์ออดิโอหรือว่าเสียงเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์งานของเราเนี่ยเอามาทำได้เลยนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รีบกดได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนทำเพลงผมมีคอร์สเรียนทำเพลงนะครับมาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Mac นะครับก็สามารถเรียนได้แถมยังมีคอร์สนะครับในส่งการเรียบเรียงนะหลายแนวเพลงเลยแล้วก็วิธีการ mix ด้วยนะครับให้ฟังนะครับเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าในโปรเจกต์เพลงเนี่ยผมเรียบเรียงเป็นแบบไหนอยู่นะครับซึ่งเพลงนี้นะครับมันก็จะออกเป็นแนวแบบชิลๆอะไรประมาณนี้นะก็จะมีกีตาร์นะครับ1ลายก็คือตัวนี้นะเป็นกีตาร์พิกกิ้งนะครับแบบว่าวนคอร์ดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีกีตาร์ที่มันเล่นเป็นแนวเหมือนลิฟโซโล่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกีตาร์ที่มันเป็นลักษณะเหมือนมิวสายนะครับแล้วก็จะมีเสียงร้องนะครับผมจะเลือกเอาแท็กที่4ตรงนี้นะครับที่มันเป็นลักษณะเหมือนกีตาร์ที่มันมีสายนะครับที่เขาเล่นเราจะเอาเสียงนี่แหละเอามาทำซาวด์ที่มันเป็นแบบแนวแอมเบียนซีเนมาติกหน่อยดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาซาวด์อื่นๆนะครับจะเอาเสียงร้องก็ได้จะเอาซาวด์ที่มันเป็นกีตาร์โซโล่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นกีตาร์พิกกิ้งเนี่ยทำได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าซาวด์ที่ทำออกมาแล้วมันดูพอเนี่ยมันต้องเป็นซาวด์ที่มันแบบโน้ตเดิมๆซ้ำๆอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นอย่างแท็กที่4ตรงนี้นะครับผมจะเอานี้มาทำนะลองฟังดูนะวิธีการทำง่ายมากๆเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์เสียงตรงนี้นะครับคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Edit in Audio Editor นั่นเองนะครับเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าไปในหน้า Edison นะครับหน้า Edison เนี่ยก็คือเป็นหน้าปลั๊กอินที่เอาไว้ใช้ในการ Edit ไฟล์ Audio ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลบ Noise นะครับการทำให้เสียงเนี่ยมันดูมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับใส่เอฟเฟคเนี่ยก็สามารถใช้ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมาใช้ฟังก์ชันนึงมันชื่อว่าฟังก์ชัน Blur นั่นเองนะครับมันจะเป็นเหมือนรูปหยดน้ำตรงนี้นั่นเองนะครับเรากดเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยให้เราปรับตัว Amount ตรงนี้นะฮะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีซาวด์ที่มันเบลอมากยิ่งขึ้นให้เราปรับมาที่ขวาสุดแบบนี้เลยก็ได้หรือจะเกือบขวาสุดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกด Accept ตรงนี้ได้เลยครับฟึบเรียบร้อยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเสียงกีตาร์มิวให้เป็นซาวด์แบบนี้ครับโอ้เป็นไงอันนี้ก็คือเป็นแอมเบียนแล้วนะฮะหรือเราจะเลือกเป็นบางช่วงเนี่ยของตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาคลิกนะครับที่ตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมันเอามาวางที่แท็กใหม่ตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะครับเมื่อเราเลือกช่วงแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาเฉพาะช่วงตรงนั้นนะครับเราสามารถจะเลือกเฉพาะช่วงได้เมื่อกี้นะครับหรือว่าจะเอามาทั้งหมดก็ได้นั่นเองนะครับวิธีการใช้นะครับก็อาจจะใช้เป็นแบบ copy ออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแปะเข้าไปอย่างนี้ให้มันเต็มๆนะครับประมาณนี้เรามาดูนะครับเมื่อเรามีซาวตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับโอ้ไงเจ๋งไหมแค่นี้นะครับเราก็มีซาวด์ที่มันเป็นแนวแบบว่าแอมเบียนซีเนมาติกแล้วเราก็จัดการให้มันอยู่ในแท็กที่9ตรงนี้เลยแล้วก็ดันเสียงขึ้นมานิดนึงเราก็ใช้ EQ นะครับที่เราจะเก็บซาวด์ให้มันเนียนๆหน่อยนะครับใช้ส่วนของไฮพาสแล้วก็โลว์พาสฟิลเตอร์ตรงนี้เมื่อเราเติมซาวด์ซีเนมาติกเข้าไปมันจะเป็นยังไงครับทีลองปิดนะดูแห้งเลยใช่ไหมทีลองเปิดนะปิดนะครับเปิด
เพลงที่มันดูค่อนข้างโล่งๆนิดนึงนะครับก็จะดูเต็มมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้เปิดเสียงร้องเข้าไปลองปิดนะโอ้ดูแบบแห้งๆนิดนึงนะเปิดผมมีไกด์เสริมเข้าไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาอะไรให้มันแบบว่ามีลูกเล่นมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเปิด Channel Lab ขึ้นมานะไปโหลดปลั๊กอินนึงนะครับมันจะชื่อว่า Fruity Granularizer นะชื่อแบบว่าโหเหมือนมนุษย์กลางแปลงอะไรสักอย่างนึงนะก็ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ตรงนี้นะครับทีนี้ก็เปิดตัว Granularizer ขึ้นมานะครับลากแสงเข้าไปที่ Granularizer ตรงนี้นะครับปุ๊บเราก็จะได้ซาวด์นะครับที่ถูกโหลดตรง Granularizer ตรงนี้แล้วทีนี้เวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นเป็นโน้ตนะครับก็คือเราจะสามารถกดที่ MIDI Keyboardตรงนี้ได้ดูนะมันก็จะมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ให้เราลองปรับตัวแพนตัวนี้ขึ้นมาอ๋อมันจะมีการสั่นๆนิดนึงปรับแอคแท็กได้นะเมื่อเราปรับอย่างนี้แล้วนะครับซาวมันก็จะแบบมีการแกว่งซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้เขียนให้มันสูงขึ้นนะครับเป็นโน้ตตัว C สูงก็ได้เมื่อผมเลือกใช้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถมาเขียนโน้ตได้เลยนะครับก็คือคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นโนโลเราก็เขียนโน้ตไปเลยเราจะเอาตรงไหนล่ะนี่เขียนตรงนี้นะครับให้มันยาวๆแล้วก็เขียนที่ออกสเตปที่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับลองเล่นพร้อมกันดูนะฮะก็ถือว่าเป็นลูกเล่นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำให้มันมีการสั่นๆของเสียงอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาโน้ตนะครับที่เราเขียนเนี่ยเอามาวางที่ตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีการสั่นๆนะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับลองดูนะครับจะใช้ผสมกับของเดิมแบบนี้ก็สามารถทำได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแค่นี้เพลงของเราก็จะดูเต็มอิ่มแล้วก็มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองจะลองปิดนะเปิดนะเห็นไหมครับแค่นี้เองเพลงของเราก็จะดูแบบเต็มอิ่มแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับใครที่เห็นว่าเทคนิคนี้ดีอย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้ดูกันเยอะละกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยละกันนะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนคอร์สเรียนนำเพลงนะครับผมมีคอร์สเรียนสำหรับ FL Studio นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างดนตรีขึ้นมาจากศูนย์เลยหรือว่าเป็นการใช้ตัวฟังก์ชันต่างๆของโปรแกรม FL Studio ทุกซอกทุกมุมผมมีคอร์สสอนด้วยนะครับมาสมัครกันเยอะนะครับขอบคุณครับ